11ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ให้เงินทองไหลมาเทมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู11ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ให้เงินทองไหลมาเทมากันค่ะความเชื่อเรื่องของการปลูกต้นไม้มงคลในบ้านนั้นถูกพูดถึงมานานและยังเป็นความเชื่อมาจนถึงปัจจุบันเรามาดูกันค่ะว่า11ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้นั้นจะมีต้นไม้อะไรกันบ้างหนึ่งต้นมะยมจากความเชื่อของคนโบราณเชื่อกันว่าการปลูกต้นมะยมจะทำให้คนนิยมชมชอบรักใคร่มีชื่อเสียงอีกทั้งไม่มีคนคิดร้ายหรือเป็นศัตรูถ้าหากคุณปลูกต้นมะยมไว้ทางทิศตะวันตกมักจะมีส่วนช่วยป้องกันวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจอีกด้วยค่ะสองต้นกวนอิมมีความเชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และหลายคนมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้มาทำการประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าถ้าหากปลูกกวนอิมในบ้านจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลทำให้มีฐานะดีมีความร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะสามต้นกระดังงามีความเชื่อกันมาอย่างช้านานว่าการปลูกต้นกระดังงาทำให้คนในบ้านมีชื่อเสียงโด่งดังอีกทั้งเป็นที่นับหน้าถือตามีเงินทองไหลมาเทมามีลาภยศสรรเสริญคุณควรปลูกในวันพุธและควรไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้านเพื่อที่จะให้แสงอาทิตย์ได้สาดส่องมักจะช่วยให้มีชื่อเสียงดังไปทั่วค่ะ 4. ต้นโกศลคำว่าโกศลเป็นคำพ้องกับคำว่ากุศลจึงมีความเชื่อที่ว่ามันเปรียบเสมือนการสร้างบุญคุณงามความดีมักจะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขโกศลเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมากใบมีสีสันสวยสดความหมายดีโดยเฉพาะภายในพระราชวังและวัดปลูกเพื่อที่จะหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากคุณนำมาปลูกในบ้านก็มักจะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุขปราศจากความขัดแย้งขอแนะนำให้คุณปลูกต้นโกศลในวันอังคารและควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านเพื่อที่จะได้รับแสงแดดยามเช้าและจะทำให้สีสันของใบที่สวยสดดึงดูดสายตาของผู้ที่พบเห็นค่ะ 5. ต้นขนุนมีความเชื่อกันว่าจะช่วยทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุนมีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือคอยให้ความช่วยเหลืออีกทั้งยังมีคนสรรเสริญและสามารถใช้ป้องกันอันตรายและคนใส่ร้ายป้ายสีได้คุณควรเลือกปลูกต้นขนุนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นการดีที่สุดผู้ที่ปลูกควรเป็นหัวหน้าครอบครัวและควรปลูกในวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีค่ะต้นกล้วยมีความเชื่อกันว่ามันจะช่วยให้การทำงานราบรื่นคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากคุณควรปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านค่ะ
7ต้นวาสนาหรือวาสนาอธิษฐานมีความเชื่อกันว่าถ้าหากบ้านใดปลูกต้นวาสนามักจะทำให้มีความสุขความสมหวังในชีวิตถือเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภถือเป็นดอกไม้เสี่ยงทายถ้าหากต้นวาสนาบ้านไหนออกดอกสวยงามมักจะทำให้มีโชคลาภปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังใจมุ่งหมายจากตำราแนะนำให้คุณเลือกปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบจึงควรปลูกในวันอังคารคุณต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุดเนื่องจากชื่อวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรีค่ะเจ็ดแปดต้นแก้วแก้วหมายถึงสิ่งของมีค่าที่คนนับถือบูชาเปรียบได้กับของมีค่าสูงดังดวงแก้วมีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านมักจะทำให้สมาชิกในบ้านเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้วมีความเบิกบานใจและมีคนรักดังแก้วตาดวงใจนั่นเองแนะนำให้ปลูกในวันพุธและปลูกไว้ทางทิศตะวันออกค่ะ9ต้นเข็มมีความเชื่อกันว่ามักจะทำให้สมาชิกในบ้านมีความฉลาดดักแหลมเหมือนกับดอกเข็มมีส่วนช่วยในการมีปฏิภาณไหวพริบเอาตัวรอดได้ดีขอแนะนำให้คนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ลงมือปลูกโดยให้เลือกปลูกทางทิศตะวันออกและปลูกในวันพุธค่ะ10ต้นบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคลคือมีความยั่งยืนความอดทนและไม่ย่อท้อหากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืนช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยและคู่รักมีความผูกพันมั่นคงต่อกันไปนานๆปราศจากความโรยราหรือผันแปรตลอดไปคุณควรปลูกต้นนี้ในวันพุธค่ะ11ต้นป่วยเซียนมีความเชื่อกันว่ามักจะนำโชคลาภมาให้ทำให้ครอบครัวสงบสุขต้นไม้เสี่ยงทายถ้าหากบ้านไหนปลูกต้นปอยเซียนออกดอกได้8ดอกก็จะมีโชคลาภเงินทองได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากปอยเซียนถือเป็นตัวแทนของเทพเจ้า8องค์ที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองและช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของควรให้ผู้ที่มีอายุหรือญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาลงมือปลูกให้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และควรทำการปลูกในวันพุธคุณควรเลือกดอกสีเหลืองหรือสีส้มจะเป็นมงคลมากที่สุดค่ะ อะไรบ้างคะสำหรับ11ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ให้เงินทองไหลมาเทมาคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ